ดีครับทุกคนวันนี้ผมชันวีนะครับมาอยู่ที่หาดจอมเทียนบีชครับวิทเดอะโรบินนะครับ Oh, that's better. Yeah, it's a light wind. Yeah, very good. Okay, show the views. Good view. Show good views ครับดูที่หาดจอมเทียนครับ Welcome to the swim. Having swim นะครับคนไหนเข้ามาทักทายหน่อยนะครับ That's better, man. วันนี้ก็มาที่หาดจอมเทียนนะครับนี่เสียงชัดไหมครับผมเสียงชัดไหมชัดป่ะอาจจะลมแรงนิดนึงนะนะครับคนไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายมาหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่หาดจอมเทียนครับทุกคนก็เนี่ยครับก็ดูทะเลด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบมากเลยนะครับ so and ถามโรบินก่อนแล้วกันครับ so Robin how do you feel about this place very beautiful I'd much rather see people on the beach sunbathing and swimming but we don't have people บรรยากาศก็ดีมากๆนะครับคนไหนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับAny regulars? Hello. 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 Hello.แล้วก็มีชายหาดนะครับก็สวยงาม Have we any names? คนไหนมาก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ Who we got this week? Seven. Oh, you are going well. เดี๋ยวรอสักสิบคนเราจะมาพูดเรื่องทั่วไปกันคนไหนอยากถามอะไรก็ส่งมาได้เลยครับ Don't sex or lose one. การพูดภาษาอังกฤษจากความรู้สึกจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนครับอธิบายทุกครั้งเหมือนกันก็คือมีจิตใจนะครับการออกเสียงการได้ยินความหมายรวมกันเป็นฟังจะเกิดเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลจะไปประกอบกับความรู้สึกปากของเรานะครับแล้วก็ Who will be first to put the name on the screen จิตใจความรู้สึกนะครับแล้วก็รวมกันเป็นแหล่งกำเนิดนะครับแล้วก็พูดไปจากความรู้สึกครับสมมติผมถามว่าคุณรู้สึกไงกับที่นี่นะครับเราก็ต้องถามว่า how you feel ใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะพูดได้หลายแบบนะครับผมถามว่า how you feel about this place ก็ได้ผมอาจจะบอกก็ได้ว่าคุณคิดไงกับที่นี่ก็ได้ผมอาจจะถามเพราะว่าคุณชอบที่นี่ไหมก็ได้ผมอาจจะถามว่าคุณแฮปปี้ที่นี่ก็ได้นะครับสมมติกูถามนะเช่น because Robin about this place you happy or not oh yeah very happy แต่ถามไปก็ได้ I ask you again about same question before how you feel about this placeOh, this place is very, very beautiful. เห็นไหมคือได้ถามได้หลายแบบ And very, very clean. แล้วก็มันไม่ได้มีรูปแบบตายตัว Not too many people here just now because of the virus. Not too many people คือคนไม่ได้เยอะมาก People who are here look very happy to be in Thailand. เขาบอกว่าทุกคนที่มาที่นี่ดูเหมือนจะรู้สึกแฮปปี้ที่อยู่ในประเทศไทย Anybody that's in Europe or in America.They would like so much to be here on this beach today. เขาบอกคนต่างประเทศชอบมาที่นี่ครับ Looking at the Gulf of Thailand here. Gulf ก็คือ GULF นะครับแปลว่าอ่าวไทย Because in Thailand just now, we are very, very good for wearing the mask. เขาบอกคนไทยชอบล้างมือ Washing the hands. ล้างมือ And not too many people have the virus. เขาบอกคนไม่ได้ติดเชื้อไวรัสเยอะที่เมืองไทยนะครับ In Europe just now, in America, oh my.So many people die because they don't wear a mask. เขาบอกว่าที่ต่างประเทศตายเยอะเพราะไม่สวมหน้ากากถ้าเราไปดูในข่าวจะพบว่าดื้อครับ I cannot believe why would people in Europe in America say oh we not wear mask why are people stupid สมมติคุณจะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยยุโรปหรือว่าอเมริกันเนี่ยเขาดื้อนะครับในการไม่สวมแมสเนี่ยเราต้องคิดคำว่าดื้อใช่ไหมครับแต่คุณจะพูดแบบนี้นะคุณจะพูดแบบนี้คุณดูว่าBecause American, you know, Europe people, you know, they believe themselves. No, they're just too much. They're like a cartoon. They do not believe the virus is serious. Even 1,000 people die in the UK every day.
yesterday I think 750. เมื่อวานนี้เหมือนจะ700. And they don't think that serious. เขาไม่ได้คิด serious ใช่ไหม คุยก็ได้บอกว่า Europe people หรือว่า American people don't serious about virus ก็ได้ so how can I not be serious? Wear mask ก็ได้ใช่ไหม But in Thailand people here are far more clever. They wear the mask, wash the hands. ว่าพวกเราฉลาด 10 o'clock at night curfew they go home. 4 ทุ่มก็กลับบ้านBecause you know, for a few things, they are stupid. American, you know, people, Europe people, you know, they don't serious about virus. No, they don't serious. They're like children. Mask. Oh, no mask. It's like, oh, we go and have a barbecue tonight. จริงๆการพูดการพูดภาษาอังกฤษความรู้สึกไม่ใช่การพยายามทุกคนฟังดีๆมันเหมือนเรามีแฟนอ่ะถ้าเราพยายามจะให้แฟนเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติดั้งเดิมของเขาการพูดจากความรู้สึกถ้าคนไหนติดตามคุณประจำไม่ได้แบบสอนเป็นหลักการแต่ว่ามันเป็นฟิลใช้เวลาฝึกต้องฝึกบนฟิลเขาเรียกว่าเส้นความรู้สึกหรือว่าสมองคิดเร็วแต่ว่าเราอ่ะมักจะเป็นคิดสมองคิดช้าส่วนเหตุผล I see today online in London the police have to arrest people จับคน because they say oh we not have curfew we want to come out and drink beer and go and have a party these people are so stupidก็ว่าคนต่างประเทศอ่ะติงตองมากเลยคือเปรียบว่าคือแบบไม่แปลว่าโง่เนี่ยเพราะติงตองคือแบบถ้าบ้านเราแบบว่าไฟเอ้ยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีคำพูดที่ไม่สุภาพแปลว่าประมาณแบบว่าแบบก็ยังจะทะลึ่งไปปาร์ตี้กันอยู่พอที่ go to party they're like children it's like I want chocolate I want ice cream ก็ยังเป็นเหมือนเด็กอยู่บางคนอะไรเงี้ยแต่ครูจะพูดให้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยคุยกันโอเคPromina, because you tell me, because a long time ago, because somebody, foreigner, you know, when come to Thailand, somebody never have a girlfriend. It's real. Oh, yeah. You mean have a girlfriend in England? Yeah, never. Never. บางคนมาอยู่ไทยรู้ไหมว่าบางคนเป็นฝรั่งบางคนทำไมถึงบางทีถึงเจอผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบอาจจะแบบตกหลุมรักผู้หญิงแบบหัวปักหัวปั๊มอะไรเงี้ยครับก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยมีแฟนมาก่อน It's real because somebodyIt's 40 years old, never have a girlfriend. 50 years old. Some people 50 never have a girlfriend. They come here, they think, oh, I can pay big money, I can get wife, I can do this, I can do that. Every country have people same. You go to China, there's maybe 8 men to 1 lady. Because...The girl babies when they're born in China for many many years, they kill. They don't want little girls. Now many Chinese men cannot find wife. ก็ว่าที่เมืองจีนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือเขาก็พยายามไม่ให้มีทารกที่เป็นผู้หญิงครับแต่ตอนนี้ปัญหาคือเขาไม่มีผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องการกำเนิดเรื่องการมีบุตรเหมือนกันนะครับสิริบุญสิริบุญมาซิงคุณสิริบุญชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นที่ไหนมาจากจังหวัดไหนบอกด้วยนะครับ Where is Siri born from?Yeah, I asked her. All right, okay. Siribun, Ma Sing, I'm not sure because so... Girl? Yeah, girl. Yeah, yeah, Siribun. Iwa chi say ka. Oh, ka, 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 ka. Iwa say krap, you mean like a, you know, man, same like. Yeah. Okay, จะพูดจะลองพูดภาษาอังกฤษคำไหนจะพูดเรื่องอะไรวะลืมละคือทุกคนเห็นว่าบางทีแล้วครูไม่ได้มีความจำดีนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่า adaptability คือการดัดแปลงมันแล้วก็มีความเป็นฟิลอะในการสื่อสารนะครับใช้เวลาในการเป็นฟิลก็เลยแบบมันจะดูทำให้เราแบบคือถ้าคุณไหนเห็นคุณจะสื่อสารแบบคุณก็จะแบบไปตามฟิลแต่ว่าการจะไปตามฟิลได้จำเป็นจะต้องสร้างเบสิกบางอย่างนะครับเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ because I tell my student คุณจะพูดอย่างนี้กันนะคุณจะบอกว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเหมือนต้นไม้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็เติบโตต้องดูแลพรวนดินเลยนะครับ because I tell you know myStudent, you know, all the time, always, because people want to speak English, you know, same like trees. Yeah. Like, do something about basic, you know, how to say, like a practice. Practice. Not serious. Yeah. No serious. And take care every day until, you know, it's big trees. Yes. เห็นไหม คุณอธิบายแบบนี้แปลว่า It's like pour water on a tree. You know, keep water ก็ได้แล้วก็ค่อยโตขึ้นBut, แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ชอบจะเอาเร็วแต่ว่าเอาเร็วแต่ว่าแบบไม่แข็งแรงนะครับก็เป็น
But there are many Thai, you know, students, you know, try to speak English, you know, very fast in a short time. They want to make tree, you know, bigger. Just 1 day, 2 days. English is not easy. So English have to start small and stay small for a little while. Hello, how are you? From Suniyaram. Hey, and this Fa Bao, is it Fa? Me? Fa. Suniyaram. Fa, this is my my friend. You know, she. Hello, Suni. And Siribon. Siribon. What's Siribon? What's she like? And Hope come. Hope. It's a long time she not come. Alun Road. I remember Alun Road. Yes. Alun Road. Yeah. Hope, what day, ครับ? แล้วก็สุนิยารัมเนี่ยที่สมัย my friend you know she study เดี๋ยวละเดี๋ยวเราพูดภาษาอังกฤษฟังนะครับอย่างสุนีอยู่ฟ้าเนี่ยฟ้าเป็นฟ้าเป็นฟ้า means like a sky เดี๋ยวอธิบายฟังเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษฟังนะแม่คือแม่เรื่องเวลาเบียร์จงคุณตังเบียร์จงตัง what's tong ChineseLook Chinese. Tong, I see Tong. Yeah. He's my student. Oh, very good. Tang. Oh, good afternoon to you, Priya Tong. Tang, ครับ. Tang. คุณ Tang ทำงานที่ไหน เป็นวิศวะป่ะ ใช่ไหม? คุณ Tang เป็นวิศวะ. Many new people today. Hello, doggy. Hello, dog. We have a dog here looking at us to see what we're doing. You know, ask us. You know, is we okay or not? Yes, we're very okay. Very okay, นะครับ. No problem. Beautiful beach here. เมื่อกี้จะพูดอะไรวะ?จะพูดอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะจะพูดเรื่องอะไรวะอ๋อจะพูดเรื่องฟ้าเห็นไหมความจำครูไม่ใช่ว่าดีนะบอกว่านอนดึกด้วยโอเค I ask ฟ้า you know my friend you know she's คุณจะบอกเอาจะเล่าฟังฟ้านะครับฟ้า say nice to meet you oh thank you very much ฟ้าโอเคพูดถึงเรื่องฟ้าก่อนนะฟ้าเนี่ยเขาเป็นเป็นเพื่อนกันที่เรียนในคลาสเรียนหุ้นด้วยกันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับครูจะพูดภาษาอังกฤษให้ฟังว่าพูดว่ายังไงนะครับโอเคฟ้า you know is my friend she study right. same class with me about 20 years ago about Dow Jones market about Nikkei market about stock market in Thailand lovely stock market แปลว่า stock market แปลว่าเป็นหุ้นครับ stock stock market แต่ว่าถ้าครูพูดว่า stock market ไม่ได้ควรใช้คำว่า Dow Jones Nikkei Forex อะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ได้ครูสามารถจะพูดคำนี้ก็ได้ถ้าครูไม่สามารถรู้จักว่าคำว่า stock market ได้ทุกคนเห็นว่ามันพูดได้หลายแบบนะครับมันพูดได้หลายแบบแต่ทุกคนชอบทุกคนอาจจะเข้าใจแบบนี้นะครูอธิบายความละเอียดของที่แตกต่างจากที่อื่นก่อนทุกคนเข้าใจว่าครูสามารถพูดได้หลายแบบใช่ไหมหลายที่อาจจะสอนอาจจะมีบางคนสอนแบบคล้ายๆครูว่าแบบให้พูดหลายแบบใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครเหมือนครูในประเทศเลยก็คือว่าความหลายแบบนั้นมาจากช่วงเวลาความรู้สึกของคนพูดฟังดีๆครูสอนให้ทุกคนมีความรู้สึกในการพูดตามความรู้สึกในช่วงเวลาเช่น10นาฬิกาอย่างคุยตอนเนี้ยอีก10นาทีครูคุยเรื่องอื่นครูคุยเรื่องเดิมครูก็จะพูดไม่เหมือนเดิมถามว่าครูพยายามให้มันเปลี่ยนแปลงถามว่าครูพยายามให้มันแตกต่างจากเดิมมั้ยเปล่ามันเป็นเหมือนกับแล้วแต่อารมณ์หลายๆคนอาจจะบอกว่าพูดได้หลายแบบใช่มั้ยครับแต่ของครูสิ่งที่มันอิสระมากๆคือว่าเป็นไปตามความรู้สึกของเราณวินาทีนี้สมมติครูบอกว่าพูดเรื่องฟ้าใหม่นะพูดเรื่องฟ้าใหม่ because July last year you know I studyabout a class about stock market and they see ฟ้าเห็นไหมครูบอกว่าไงครูบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยครูไปเดินครูไปลงไปเรียนที่ stock market ที่กรุงเทพแบงก์ก่อนครับแล้วก็ซีฟ้าเห็นไหมคือประมาณว่าคือเรื่องราวในการพูดอะคุณเห็นว่าครูไม่ได้จะต้องวางแผนก่อนแล้วไปพูดแปลว่าเจอแล้วมันสามารถพูดได้แต่ว่าจำเป็นจะต้องทำอยู่หน้าจิตใจอ่านออกเสียงได้ยินความหมายเป็นฟังเป็นข้อมูลนะแล้วข้อมูลนี้ไปบวกกับอารมณ์ความรู้สึกไปบวกกับปากและลิ้นรวมกันไปเจอที่แหล่งกำเนิดนะครับไปพูดบางเรื่องแหล่งกำเนิดแล้วแหล่งกำเนิดคือตัวเราเนี่ย3ตัวรวมกันปึ้งเป็นแหล่งกำเนิดแล้วแหล่งกำเนิดเป็นอิสระเป็นเรื่องของสมองเอาข้อมูลที่มีจากการฟังแล้วสามารถจะรีลีสคือระเบิดออกไปได้แต่ต้องฝึกแต่เวลาฝึกเสร็จปุ๊บจะมีข้อผิดพลาด
แล้วมันจะเกิดเป็นความมั่นใจตามมาความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในตอนแรกครับทุกคนฉะนั้นถ้าเวลาเราเรียนในรายการไหนก็ตามแล้วเวลาคุณพูดผิดแล้วไปเป็นการกระบาดขึ้นมาไม่เอาอย่างเงี้ยมันจะทำให้จิตใต้สำนึกหรือว่าสมองหรือว่าแหล่งกำเนิดของเราเนี่ยมันโดนบล็อกไว้หรือเปล่า from สระบุรีสิริบูรณ์จีนเฮอร์เนียมิสซิอ๋อนี่เป็นสวนใช่ไหมสิกโอ้สิกwhat's that S I C สิกสิกแปลว่าอะไรโอ้ where แปลว่าอะไร where is Siriburn from สระบุรีโอ้สระบุรีต้องขออภัยด้วยลมอาจจะแรงนิดนึงชิเช่วินดี้วินดี้ sound ต้องขออภัยด้วย very lovely ได้ยินไหมต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังจะหาตัวบล็อกอยู่That's some dogs in swimming. ให้ดูหมาก่อนนะครับดูหมาสีด็อกเตอร์ด็อกสวิมเห็นไหมเห็นหมาป่ะ I've seen them paddling but I've never seen them in swimming. We've got I've got nine. โอเคมีใครมีคำถามบ้างครับเดี๋ยวครูขอให้มีคนถามก่อนเนาะเดี๋ยวครูให้พูดต่อสักพักหนึ่งเหมือนกันอ่ะมีคนไหนถามมาบ้างครับถามมาหน่อย Can we have some questions? Because we break a little bit. Break a little bit and You know, they can have a question for us. Yes. Questions about anything. Anything you want. คือจริงๆแล้วเนี่ยของครูเนี่ยหลักการไม่ได้มีอะไรเลยนะคือเหมือนเดิมเหมือนเส้นตรงเลยแต่ว่าพอเดิมเหมือนเส้นตรงรู้วิธีการยึดหลักการเสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือการฝึกฝนแล้วก็เรื่องราวให้มันมากขึ้นแต่ไม่ใช่การไปเรียนตามสถานการณ์เรียนตามร้านอาหารไม่ใช่ถ้าเรียนอย่างนั้นคุณจะถูกฟิกไปที่เรื่องราว Where are you now? We are in Pattaya จอมเทียน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 คุณสิสระบุรีสิไม่แน่ใจว่าสิแปลว่าอะไรในภาษาไทยแต่ว่า I think a สิ like a how say like a good things you know Siri like a good things I mean like a when they do something oh it's a สิ okay yes we are in จอมเทียน beautiful จอมเทียนAnd the beach. You got the beach, right? Oh. Yeah. Learn to do it, right? Because I show them. Okay. Try not to knock everything. Learn to do it. Things the angle. The angle going up the way you want. You really must clean that screen. Are you hearing the wind? Oh, die la. Lืม siap. Die la. Hello. What's that? Okay, sorry.Oh, I forget. Oh, need power. Hello, ได้ยินเปล่า My God, ว่าลืมเสียบทำไมเราโง่อย่างนี้ Teacher B forget. Teacher B forget to plug in power. Oh my God, ทำไมผมต้องอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โห My God, ลืมอะโอเคเอาดูครึ่งหลังแล้วกันนะโทษที Sorry ชัดแล้วใช่ไหมOh my god, sorry จริงๆเฮ้ยทำไมครูโง่อย่างนี้มันติงตองจริงเลย Very very not technical. Oh, Pia Tong. Okay, how do you think about our current economic and infection of COVID-19? Oh, ชัดแล้วก็ขอโทษ sorry. How do you think the financial? Does he mean financial in the world or financial in Thailand? Mr. Tang, you know, asks you about what you think about economic in Thailand and infection COVID-19 now.In Thailand. Well, ขอบคุณครับ. It's very difficult to know the situation because all the news I get is from the Bangkok Post, and obviously Thailand want to open up to tourists very soon because tourists is perhaps 20% of all the money that comes into Thailand, and without the tourists, Thailand is in very bad way. So you think about we have to plan about tourists, right? Well, yes, but you must do it safely, though. Do it. We cannot have tourists coming here from Europe and America with the virus coming to Thailand. No, they can only come here when the virus is over. That might take a very long time. เขาบอกว่าการที่เอาท่องเที่ยวเอาฝรั่งเข้ามาก็เป็นการท่องเที่ยวที่ดีจำเป็นต้องมีแต่ว่าBut the only one thing, you know, the virus, you know, must be stopped yes, over, yes, 100% gone. Yes. นะครับ เดี๋ยวก่อน okay, I tell them. วันหลังบอกหน่อย ครูก็แบบพอดีมันมีแชทเข้ามาครูเลยดูนู่นดูนี่ลืมวันหลังต้องบอกนะ
ทุกคนต้องบอกด้วยว่าเฮ้ยครูค้าเสียงไม่ได้ยินเนี่ยตลกมากเลยลืมเสียบอ่ะเออเห็นไหมบางคนจะคิดว่าแบบสื่อสารภาษาอังกฤษจะไม่ต้องนะครูจะต้องจะตายนะครับอ้าถามมาก่อนขอโทษจริงๆ sorry จริงๆเลย because วันหลังต้องบอก because I tell them you know it was sometime you know it was sound not good you know they must tell us yes for sure I forget you know this sorry is, this is outside broadcast outside broadcast พอดีปกติก็จะไปอยู่ในนั่นเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาตรงนี้ใหม่เดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่ง in the next time you know we get chair yeah sitYeah. But no plan. Today we're trying to show the people viewing this. We're trying to show them a beautiful beach. อยากให้ดูมาดูหาด Because not everybody in Thailand lives near the beach. So we try to make you happy by showing you the beautiful beach here at Jom Tien to make you smile. Because every time I see the beach here, make you smile. I smile. นะครับเดี๋ยวคุยต่อนะต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวต้องคุยสักพักนึงให้มันยาวไปนะขอโทษทีจริงๆกูก็ไม่รู้จริงๆเนี่ยว่ามันเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปในห้างเหรอครับ because คุณตังเซย์ because nowadays to disruption economic now I'm unemployment because what do you think of what do you want to tell him well unfortunately so many million people show me in the world now are world unemployed and after this virus working I don't think is going to be the same again many people will now work from home they will stay at home and work and things will change but if you have any moneyKeep your money now. Do not. เขาเก็บเงินไว้ก่อน Don't spend. เขาว่าอย่าเพิ่งใช้เงินนะครับ Wait, right? Wait. เขาต้องรอก่อนแล้วก็หาทางไปก่อน Wait. โอเคฟ้าถามว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงด้วยนะครับพูดยังไงนะครับเดี๋ยวพูดได้หลายแบบนะครับพูดได้หลายแบบนะครับทำงานกับอาจารย์ Roads. หกก้อนอ๋อหกทำงานใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพูดตามฟ้านะครับฟ้าบอกว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับพูดยังไงI want to say something, you know, from my friend. Yes. But I want to tell you 3 sentences, okay? Yes. Okay. For example, ดูแลสุขภาพด้วยนะครับพูดว่าช่วงนี้นะครับ because now you know virus is very serious. Yes. So she wants you to take care of yourself. Oh, I always do. Again. Do? She wants you, you know, take care about yourself, about take care of your body, strong body. Oh yeah. Because you know to delete.Virus get away. อย่างนี้ก็ได้ We are very lucky here in Thailand because there is very very little virus. โอ้ขอบคุณมากคุณรัตนาพรเมื่อกี้ไม่ได้แย่นะคะเสียงลมแรงดีให้เลยค่ะ Because you know เดี๋ยวคุยพูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาอังกฤษเรื่องที่คุณรัตนาพรบอกนะ Because I recently you know I forget to plug in right. Yes. So and the wind you know. Silly okay. Okay, I accept.He forget to plug in. But Kun Ratanapon said no problem. Yeah. It's like a natural. No, it's not stupid. Very silly. We need power. คืออย่างนี้เวลาครูบอกพูดหนึ่ง I explain him something. I tell you something. เดี๋ยวคุยพูดภาษาไทยนิดหนึ่งนะ Mean like a heart. Okay. เดี๋ยวคุณจะพูดภาษาไทยนิดคือในเนี้ยบอกครูหน่อยว่าใครบ้างชอบคิดว่าเราโง่ภาษาอังกฤษบอกก่อนครูอาจจะพูดครูติงตองก็จริงนะในเรื่องใดๆก็ตามอาจจะพูดแบบติงตองแต่ว่าพอในจิตใจจริงๆอ่ะกับมองเรื่องว่าติงตองเป็นเรื่องที่มันดีก็พัฒนาขึ้นไปในนี้ใครบ้างที่คิดว่าแบบฉันโง่ภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ใครบ้างที่โง่แบบภาษาอังกฤษคือถ้าใครคิดคำว่าโง่คำนี้จะบอกความจริงก็คือว่าห้ามบอกเลยว่าเลิกพูดต่อให้วันนี้ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะห้ามพูดว่าโง่ภาษาอังกฤษเพราะเวลาเราพูดคำว่าโง่เนี่ยมันเป็นแบบนี้เราเวลาพูดว่าโง่ภาษาอังกฤษเนี่ยการเรียนรู้ของสมองเรามันจะถดถอยไปเรื่อยๆนะครับพิมพ์ Oh hello how are you How do you call him Pim his name Pim. is She a student long time she come with us Oh in Thai Oh yes We talk yes. She has a Can you make the photo big no Yeah after that Okay นะครับคือเวลาเราคิดว่าเราโง่ทุกคนฟังดีนะครูบอกก่อนอันนี้อย่างแรกที่ต้องฝึกเลยคือเรื่องจิตใจก่อนคือในวิธีการมันมีให้แต่ว่าถ้าเกิดวิธีการที่ครูบอกทุกคนไปในหนังสืออีบุ๊กไปเนี่ยแต่ถ้าจิตใจมันไม่เวิร์กอ่ะ
มันถดถอยอ่ะยังฝึกไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดบอกว่าเราโง่ภาษาอังกฤษเราจะสมองเรามันจะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็สิ่งใดๆก็ตามมันจะเหมือนกับคือคนไม่มีกำลังใจอ่ะสิ่งแรกต้องมีคือกำลังใจก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะพูดภาษาอังกฤษว่า คุณต่างดูนะคุณต่างบอกว่า I'm not เดี๋ยวคุณไปที่คุณต่างก่อนนะคุณต่างว่า I'm not not fluent in English คือแบบว่าไม่ได้แบบ not fluent in English จริงๆแล้วพูดคำว่า well, your spelling is very good จริงๆแล้วคุณต่างพูดว่า my English is not number one is not very good ก็ได้ครับคุณต่างเนี่ยคุณที่เห็นคุณต่างเนี่ยคุณต่างยังติดอยู่ในรูปแบบอยู่ให้อย่างสมมติคุณต่างอยากพูดตอนนี้นะสมมตินะคุณต่างว่าคุณต่างไม่เก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมครับสมมติคุณต่างพูดว่า Chinese ก่อนนะอยากพูดเรื่องนี้นะเรื่องที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคุณต่าง you know he say about Chinese English he's not very good okay. เห็นไหมแปลว่าครูพูด Chinese ก่อนแต่ครูก็บอกว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ดีก็ได้หรือว่าคุณจะพูดใหม่ก็ได้ว่าคุณต่างคิดว่าภาษาคุณต่างนี่ชอบภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถทำมันได้ดีเช่น because คุณต่าง he like English very much yeah. because can have a good work but he cannot you know it's very good cannot the top number one about English English is not easy you just have to learn a little bit เห็นไหมคือมันสามารถจะพูดได้เมื่อกี้จะพูดเรื่องอะไรไปละอ๋อเรื่องโง่โทษทีคือเวลาเราจะพูดเรื่องถ้าเราบอกว่าเราโง่เมื่อไหร่แล้วชอบบ่นกับตัวเองเมื่อไหร่นั่นคือจุดแรกที่เราจะต้องเลิกก่อนครับถ้าเรายังบ่นคำว่าโง่กับตัวเองหรือว่ายังปล่อยให้คนอื่นบอกว่าเราโง่ภาษาอังกฤษคุณจะพัฒนาไม่ได้ความรู้สึกคุณรู้ไหมว่าครูจะเล่าให้ฟังทำไมเป็นความรู้สึกได้เกิดจากจิตใจความเชื่อคลื่นสมองวิทยาศาสตร์เลยนะทุกคนเกิดแล้วเกิดไปที่ทักษะขัดเกลามันที่ครูไล่ฟังเมื่อกี้เรื่องออกเสียงเรื่องความหมายเรื่องการฟังเรื่องไอเดียเรื่องพูดออกไปเกิดข้อผิดพลาดเกิดการเรียนรู้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอยู่ในอีบุ๊กเราไปหาดูนะครับอยู่ในคอร์สของคุณต่างก็ต้องเจอผมนะครับเดี๋ยวผมมีอัปเดตอยู่ทีนี้ปรากฏว่ามันจำเป็นจะต้องมีแล้วก็สุดท้ายความรู้สึกคือเวลาคุณจะสื่อสารไปคุณต้องผ่อนคลายแปลว่าในข้างในของคุณน่ะมันต้องแบบอิสระของพวกเราทุกคนต้องอิสระมากๆเลยทุกคนสังเกตไหมเวลาครูพามาคุยเนี่ยทุกคนเห็นว่าครูไม่ได้วางแผนเลยว่าอย่างวันนี้เห็นไหมว่าเนี่ยก็รีบก็มาแล้วก็มาที่หาดบางทีแบบคือไม่ได้เก่งวางแผนเหมือนในรายการอื่นที่เราดูกันจริงที่ของครูสอนคือเป็นเรื่องรีลคือรีลจริงๆอ่ะฉะนั้นน่ะอย่างแรกที่ครูจะบอกคือถ้าใครก็ตามบอกว่าตัวเองโง่นะครับจบเกมหรือถ้าใครก็ตามคิดว่าตัวเองเจ๋งแล้วแต่ทักษะหรือว่าพื้นฐานไม่ดีก็เกมแปลว่ามันจำเป็นต้องมีทักษะกับ mindset ข้างในที่ดีแล้วก็ตอนฝึกฟังดีๆตอนเวลาครูสอนพูดในอีบุ๊กหรือว่าในคอร์สก็ตามคือห้ามพยายามเอาฟิลเข้าใจไหมเอาฟิลโอเคเดี๋ยวครูจะพูดคำว่าของครูรัตนาพรคำว่าได้บรรยากาศนะครับบอกว่าเสียงเมื่อกี้ไม่ดีแต่ว่าก็ได้บรรยากาศดีนะครับโอเคครูรัตนาพร say because before I plug in yeahMicrophone, you know. Okay, sound not very good, but feel very good. Yeah. Feel normal. Feel okay. นะครับก็พอดีผ่านไปเจอสาวอุ้ยเจอสาว tattoo อุ้ยอุ้ยคือ tattoo very much. Beautiful body. คือเขาจะเป็นหุ่นสตรองหน่อยคือนะครับโอเคมีคำถามถามมาดีกว่าโอเคพูดถึงเรื่องโง่นะโอเคจะอธิบายจริงๆครูไม่ชอบพูดกับนักเรียนว่าโง่ถ้าคนไหนบอกว่าครูข้าวหนูโง่เอ้ยตบปากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาสายภาษาฟังดีๆสมมติคุณต่างไม่ใช่ภาษาแต่ว่าสามารถทำมันได้อยู่ในระดับที่สามารถทำงานได้พัฒนาได้สมมติว่าบางคนอาจจะบอกว่าอยากพูดเหมือนฟิลเหมือนครูคือไม่จำเป็นต้องเท่าครูแต่เราจะพูดธรรมชาติในแบบของเรานะครับจริงๆแล้วเวลาครูสอนนักเรียนนี่คือคุณต้องเป็นธรรมชาติในแบบของคุณแต่เป็นความรู้สึกฉะนั้นสิ่งที่ครูสอนเนี่ยมันไม่ใช่วิชาที่ครูสอนจึงไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับมันมีองค์ประกอบเรื่องเพลงเรื่องการใช้เสียงเรื่องจิตใจเรื่องความรู้สึกเรื่องคลื่นสมองเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวแล้วก็การที่ใช้โดยการไม่ได้วางแผนด้วยนะครับอันเนี้ยจริงๆครูอย่างที่ครูบอกว่าเดี๋ยวครูจะมีสอนเวิร์กช็อป
สวัสดีให้คุณณัฐพันธ์คุณนัทคุณนัท my student oh again yeah she just, work about ดูนะคุณนัททำเกี่ยวกับเรื่องอสังหานะครับอสังหาภาษาอังกฤษคือคำว่า real estate แต่ถ้าคิดไม่ได้คุณจะพูดแบบนี้ครับดูนะ because คุณนัท you know she work about house and condominium oh land real estate real estate เห็นไหม real property, estate property and real how estate. To spell real estate R-E-A-L E-S-T-A-T-E ไปหาดูภาษาอังกฤษใน Google real estate หาได้ไหมหาได้แต่ว่าครูใช้คำว่าคุณนัทคือ she sell about house condo she sell much now I don't think so ต้องถามnobody's selling much ช่วงนี้คุณนัทขายได้เยอะไหม because she's a brokerYeah. Difficult now. Everything's difficult now. นะครับเพราะว่าช่วงนี้จะยากหน่อยคือเห็นไหมว่าทุกคนเวลาพูดภาษาอังกฤษมันสามารถที่จะไปในรูปแบบอื่นได้คือบอกสารภาพเลยทุกการทุกไลฟ์ของครูนะการเตรียมตัวน้อยมากๆแต่ว่าถ้าจะเตรียมตัวก็จะเป็นการเตรียมตัวที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบเขียนเป็นภาพสมัยก่อนอ่ะคือพยายามจะอธิบายให้เข้าใจแต่ว่าครูแบบคือครูสอนมาหลายปีแล้ว16ปีแล้วเนี่ยครูเข้าใจว่ามันอย่างเงี้ย Now you're talking sound Speaking sound obvious and very good. It's obvious and very good เขาบอกว่า Now you're talking sound Really จริงๆคุณต่างไปดีคุณต่างบอกว่า Your sound oh, Your sound very good Yeah Very good ก็ได้หรือว่า clear ก็ได้ Yeah good เห็นไหม clear Yeah clear is good เออแค่นั้นพอง่ายๆคือคนเราอะครับคุณต่างพูดฟังดีๆนะเวลาใช้คำง่ายเป็นก่อนพอใช้คำง่ายเป็นเวลาใช้คำยากมันจะเป็นเหมือนกับเบสิกที่1 2 3แต่บ้านเราคือไปสอนตามแกรมม่ามันใช้คำยากพอมันใช้คำยากมันกลับมาใช้คำง่ายมันยากมันเลยกลายเป็นเรื่องยากไงขายยากกับช่วงนี้แต่มีงานทำเรื่องของสินเชื่อโอเคที่sell is not good now ดูนะนะ everybody say แต่ทำเรื่องสินเชื่ออยู่ but she very good about banking for buying house oh I see good rate yeah good banking loan yesก็คือแต่ว่า it's good คือ Apo how are you Apo สวัสดีจ้า very late today coming on but we wait for you เขาบอกว่าเนี่ยรอ Apo อยู่ because เดี๋ยวกูจะแซมเป็นภาษาอังกฤษเล่นนะบอกว่าเรารอ Apo มาว่ายน้ำใส่บิกินี่อยู่นะโอเค we missed you last week because we wait Apo to wear bikini here oh you speak bad sorry พูดเล่นคือเข้าใจมั้ยมันถ้าเกิดครูคือเวลาเราสื่อสารมันจะต้องสบายอ่ะแต่ว่าในการจะสบายได้จะต้องผ่านทักษะอะไรบางอย่างก่อน that Chinese she say สวัสดีจ้าอ๋อสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะ right yeah ครับ I'm ครับ for us but จ้า mean like girl can say man can say oh very village mean like a girl slangNo, yeah, slang. If we go Satahib, right? Yeah, small group, right? Yeah. It's not many people, right? Yeah. Hey, Robin. Oh, what's this? Oh, it's a hot, mini hot. Oh! คือนัทบอกว่าคุณนัทว่ายังติดความกังวลความกลัวพูดผิดอยู่คืออย่างนี้เดี๋ยวหลังโพสต์นี้นะครับหลังไลน์เนี้ยครูจะแชร์อันนึงคือให้ไปฟังคลื่นสมองนะคนไหนเข้าใจบ้างครูจะแชร์ลิงก์ตัวนึงไม่รู้เคยแชร์ให้คุณนัทฟังบอกให้ไปฟังคลื่นสมองตัวนึง ก่อนนอนทุกคืนมันจะเพิ่ม energy สมองมันจะเพิ่ม energy สมองให้ frequency ของสมองมันสูงขึ้นสมองเมื่อสมองมันสูงขึ้นมันจะเกิดความมั่นใจขึ้นเมื่อมันอยู่ระดับตรงนั้นน่ะเวลาเราจะไปเรียนเรื่องการสื่อสารหรือว่าเรียนทําอาหารหรือเรียนเรื่องอะไรก็ตามมันจะมองเหนือขึ้นมันจะลองอิสระขึ้นเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะครับกดหัวใจรัวๆมาคุณส่งลิงก์ให้ว่าคือการจะสื่อสารได้แบบอย่าคิดนะครับว่าเอะอะกับภาษาอังกฤษมันมีตัว activator บางตัวที่มันทำให้ที่ครูสอนทุกคนอ่ะเข้าใจไหมครับมันจะเป็นแบบนี้คุณเชื่อไหมว่าที่ครูสอนอย่างเงี้ยมันจะเป็น one way นะแต่ว่าการที่ได้มาเจอกันหรือว่าเวิร์กช็อปกันครูจะบอกได้ตรงๆว่าอย่างนี้เป็นยังไงนะครับคือคุณนัทครับต้องผมเคยส่งให้คุณนัทดูต้องฟังบ่อยๆครับฟังก่อนนอนฟังเหมือนคิดว่ามันเป็นการแปรงฟันอะ What's all this? It's a hot, you know. Oh, right, yeah. Many hot.
means like because they are happy so much. Good. เห็นไหมคือเขาแบบ How do you know who sent? We don't know. Oh, you don't know. ไม่รู้ว่าใครส่งมานะครับอ่ะถามบ้างดีกว่าถามบ้างดีกว่าโอ้ลูกชิ้นก่อนไข่กระทะเฟรนช์ฟราย This is very very good today. We have many people viewing, and I think the people are enjoying.The beach. เขาบอกทุกคน น่าจะ enjoy the beach. Enjoy the beach because not everybody has a beach. เดี๋ยวคุยพูดภาษาอังกฤษเรื่องนี้บ้างก็ได้เราอยู่ใต้ต้นมะพร้าวใช่ไหมครับเราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมะพร้าวตกใส่หัว Good morning everyone. You want a coffee? ก็บอกว่าเขาถามว่า because she want to say it's a speak like this is good or not?Good morning, everyone. Do you want very good, very very good. Don't check. What do you want a coffee? I have to go now. See you next video. I have to go now. See you next video. My brother. Up. See you later, Sunny. Yeah, Sunny. Have to go see you. ฟ้านะครับ making. Okay. จริงๆแล้วผมพูดนะครับ Do you want a coffee? You need coffee? No. Do you want a coffee? Right. Yeah. It's okay, right? Yeah. Do you want a coffee? Yeah. No, but sometimes what she say, you can say or not. Do you have a coffee?No. Can? No. No. Do right? you want? Do you want a coffee? Want a coffee? It's a question. Check on this too, right? Do you want a coffee? Yep. If can speak other ways, can speak other sentences. Would you like a coffee? Would you like a coffee? But would you like is official, right? No. Do you want is good. Is good. Do not hook up. Do you want? ไม่ใช่ want นะ Do you want a coffee? ถูกแล้วนะครับหรือว่า Would you like a coffee? Yes. No problem. Yes. Yep. If we have friends. Sunny is going.Yeah, go already. Bye bye. Oh, he's gone already. Bye bye. Yeah, do you want a coffee, ละครับ? If sometimes she not very, สมมตินะ สมมติถาม. If sometimes she not very good about do, she can speak. Do you want a coffee? Can do. That's exactly what I would say. ก็เขาก็พูดเหมือนกันนะครับ พูดเหมือนกัน. Do you want a coffee? เหมือนกันนะครับ. That is very very. ที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะสุภาพไหม? คุณจะพูดเรื่องจริงก็คือว่า Do you want or do you or would you like? Would you like ก็ได้. แต่คุณจะพูดคำหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเพื่อนพูด you want a coffee ก็พอแต่ว่านะ thank you ครับคุณจะวางเรื่องหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพอดีหลานแย่งโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวคุณจะพูดของฟ้าให้ดูนะว่าพูดยังไงโอเคคืออย่างงี้บางคนอาจจะบอกว่ามันจะสุภาพไหมคุณจะวางเรื่องหนึ่งมันจะมีน้ำเสียงโอบอุ้มกับท่าทางด้วยแปลว่าถ้าคุณพูดภาษาไทยถ้าคุณพูดกับคุณพูดกับหกนะหกครับมาทำหกครับทานข้าวไหมครับทานข้าวนะทานข้าวเป็นคำพูดที่สุภาพแต่ว่าครูใช้น้ำเสียงไม่ดีก็ไม่สุภาพหกครับกินข้าวไหมครับเห็นไหมฉันถามว่าหกเช่นว่า you want a coffee หรือว่า you want coffee ไม่ต้องดูได้ไหมได้แต่ใช้น้ำเสียงให้มัน you want a coffee เห็นไหมมันก็ดูสุภาพได้เหมือนกันหกครับกินข้าวไหมครับเห็นไหมบางคนหลายๆคนเลยไปวุ่นวายกับคำพูดไม่ใช่ความรู้สึกแปลว่ามันมีน้ำเสียงและท่าทางด้วยเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวประมาณเนี่ยเดือนนี้แหละครับกูจะมีคอร์สของสกิลเลนร่วมกับสกิลเลนนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับติดตามกันนะครับราคามันแค่ประมาณมันมีช่วงโปรโมชั่นน่าจะไม่แค่พันเก้าเองนะครับเตรียมตัวแล้วกันเพราะว่าแต่ว่าเน้นไปที่เรื่องพูดแต่ว่าสอนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสอนตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าสอนทุกเรื่องเลยแต่ว่าไปเน้นหนักที่เรื่องพูดนะครับติดตามแล้วกันเดี๋ยวครูจะนั่นเดี๋ยวหลังโพสต์เนี่ยครูจะเอาคลื่นพลังงานนะครับให้เราฟัง ถ้ากรณีคนจะเรียนรู้อะไรก็ตามแล้วยังมีคลื่นพลังงานที่มันต่ำอยู่ไม่เวิร์คครับเรียนอะไรก็จะยากโอเคครูจะพูดของเรื่องฟ้าบ้างเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับพอดีหลานแย่งโทรศัพท์นะครับโอเคโอเคดูนะครูพูดสักอีกว่าไงดูนะครับ because she need to goSunny. I understand what you say. Oh, there's Apple as well. Yeah. Bye-bye, Sunny. Because Fa Sunny, right? Yeah. She want to stop about see this video because baby. Oh, of course. Want to sleep. No, want to take telephone. Oh, take telephone. Luba baby take telephone. Okay, I understand what you say. Very good, Apple. Very good. Apple Nako. Jing Chen, what I get, can I understand? Yes.Oh, very good. I understand. It makes us very happy when you understand, because if you don't understand, well, maybe we feel bad, you know? เขาบอกเวลาคุณไม่เข้าใจเราก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันคือครูบอกทุกคนก่อนบางทีครูหายไปอธิบายก่อนนะไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรก็ตามครูมีอัปเดตอยู่นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าครูหายไปครูจะ
ยอมรับหนึ่งว่าจะเป็นคนอาร์ติสนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ทิ้งกันนะครับคอร์สเขียนก็ยังก็คอร์สเขียนก็ยังอัพได้แค่2วิดีโอเองต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาอัพให้มันจบเพราะว่าเดี๋ยวครูทำดิจิตอลโปรดักต์หรือว่าคอร์สออนไลน์ให้มันวิ่งไปของมันเมื่อไหร่เดี๋ยวครูก็อาจจะสอนอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์ไปแต่ว่าครูอาจจะไม่ได้มาโพสต์บ่อยแต่อาจจะโพสต์เดี๋ยวถ้ามีไอเดียก็จะมาโพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้คิดว่าหายไปไม่ได้ทิ้งกันบอกก่อนในนิสัยครูไม่ได้แบบเป็นครู 100% เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นศิลปินนิดนึงนะครับแต่ว่าจำไม่เลยว่าไม่เคยหายไม่เคยทิ้งกันถ้าทวงมาก็ทวงมาเลยบอกว่าครูข้าหนูอยากได้ตัวอะไรอย่างงี้นะครับนะก็วันนี้มีคำถามดีกว่าอ่ะ any question you know ask yep. me and Robin any questions about anything you want to know ระหว่างที่ถามคำถามนะครับก็คนไหนเนี่ยสนใจก็ลองไปที่เพจของครูนะครับจะมีตัวอีบุ๊กเอาไปอ่านก่อนแล้วครับก็ออดิโอเสียงกำลังจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คนไหนเรียนคอร์สออนไลน์ก็ดูในร้านค้าของในเพจผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับแล้วก็มันมีคอร์สเป็น private course ด้วยลองเข้าไปดูกดเข้าไปดูก่อนนะครับมีคำว่าร้านค้าในเพจนะครับแล้วก็กดแล้วก็ลองเลือกดูอันไหนก็ลองถ้าอันไหนไม่เข้าใจก็สอบถามมาที่ line @teacherbeaver นะครับถ้าเริ่มต้นอ่านอีบุ๊กก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะไปเมฟมาร์เก็ตนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสั่งกับครูเนี่ยเวลามันมีส่วนลดอะไรมันก็จะดีกว่าเมฟมาร์เก็ตมันก็จะมีก็อาจจะก็สั่งได้ปกตินะครับเนาะมีคำถามถามมาได้เลยยังถามไหมนะครับเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาเก้าอี้มาตั้งหน่อยสวัสดีครับครูมันเคยเข้ามาดูชอบเสียงเขาพูดภาษาอังกฤษค่ะอยากพูดได้อ๋อคุณตั้นเคยเรียนที่ไหนบ้างครับ because คุณตั้น say you know, she happy so much about when you speak English oh it'd be a lot easier once the virus is gone and I can speak you can see my mouth makes it easier เขาบอกว่าถ้า easier เขาบอกว่าถ้าเกิดไวรัสไม่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้ากันคุยกันด้วยปากอย่างนี้นะครับEasier แปลว่า easier easier แปลว่าง่ายกว่า When you can see someone's mouth opening mouth หรือปากนะครับ it's easier easier to speak ครับคือคุณตั้นเป็นแบบนี้ครับเวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าคุณตั้นไม่เคยมาดูเนี่ยการพูดภาษาอังกฤษเวลาเราพูดภาษาอังกฤษครับคุณตั้นเราโอ้ไม่เคยอ่ะนะครับมันเป็นงี้คุณตั้นครับอธิบายคุณตั้นหน่อยกันเนาะเวลาเราพูดภาษาอังกฤษครับทุกคนนะครับคนไหนจะเข้ามาใหม่หรือเก่าก็ตามย้ำอีกทีนึงไม่ว่าเราเรียนที่ไหนก็ตามปัญหาที่เราเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราคำศัพท์ไม่เยอะเพราะว่าเราหาได้แต่ปัญหาคือเวลาเราพูดภาษาอังกฤษทุกคนคิดภาษาไทยมาแถวนึงใช่ไม่ใช่คิดภาษาไทยมาแถวนึงสวัสดีคุณปาสกาโอเคคิดภาษาไทยมาแถวนึงใช่ไหมครับทุกคนแล้วเราแปลตัวต่อตัวมาทุกคนฟังดีแปลอยู่ใช่ไหมอึ๊บคำศัพท์นี้คิดไม่ออกขอกลับไปนั่งเปิดดิกไปหาคำศัพท์ก่อนแล้วค่อยมานั่งแปลเรียบเรียงแล้วค่อยพูดออกไปแต่ไม่ได้มาจากความรู้สึกตัวเองหรือบางทีอยากพูดแบบนี้แต่พูดไม่ได้ก็ต้องไปก๊อปหนังสือมาตอบหรือบางทีเวลาเราพูดภาษาอังกฤษทีนึงเราเคยเรียนตาม YouTube ใช่ไหมครับเขาก็จะสอนประโยคนั้นประโยคนี้แต่พอมาเจอจริงๆประโยคที่เขาสอนไม่เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารใช่ไม่ใช่ปัญหามันคือตรงนี้คุณฟูคัมคุณจำนงชัมนึงฟูคัมฟูคัม long time no see why you not see us long time he say good afternoon long time no see can or not can or what you understand or not of course yeah เข้าใจครับเห็นไหมเข้าใจ where has he been เขาถามว่าคุณฟูคัมหายไปไหนมาเรียนที่ไหนมาเรียนที่ไหนมา Monday why you not look at us เนี่ยคืออย่างนี้ครับทุกคนผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนคือเวลาเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยสิ่งหนึ่งในการในอีบุ๊กที่ผมเขียนนะครับก็คืออย่างนี้คุณจะพอคุณได้ข้อมูลแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปากใช่ไหมคุณพูดออกไปสิ่งหนึ่งฟังดีนะทุกคนขั้นตอนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้แล้วก็ไม่มีเครื่องที่อื่นสอนคือความผิดพลาดอย่างที่คุณฟูคำถามเนี่ยหรือว่าคนโน้นคนนี้ถามก็ตามเนี่ยคุณจะพบว่ามีความผิดพลาดแต่ผมจะไม่ผมพยายามจะไม่ตอบเพราะอะไรป่ะผมต้องการให้ฝรั่งเป็นคนบอกเราเองว่าเนี่ยก็พูดได้Some if he say long time no see good afternoon can understand yes ไม่มีปัญหา definitely good if he say if คุณฟูคำ say good day Robin if how are you and that's very formal no problem right yeah if because I not come to this video long time yeah. understand yeah yeah เข้าใจก็ได้ I get it and then the rest in time she asks about I get it ฝรั่งเข้าใจมันก็ได้ get get ฝรั่งคืออย่างนี้คุณนัดมาก่อนอธิบายก่อนอันนี้อาจจะยาวนิดนึง
คือคำว่าเกตเนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าจะพูดยังไงจะผิดครับฟังก่อนไปดิถ้าทุกคนคิดว่าเกตจะใช้ยังไงจะผิดทุกคนอย่าเริ่มคำว่าเกตอย่าเริ่มคำว่าเกตคุณจำนง say because he very busy oh right okay okay อธิบายหนึ่ง very good if you're busy now คืองี้ people not busy คืองี้เวลาคุณเวลาคุณนัดจะพูดภาษาอังกฤษคำว่าเกตนะครับไปดิคุณนัดพูดภาษาคำว่าเกตถ้าเราจะพูดภาษาอังกฤษว่าเกตใช้ยังไงผิดพอดีทุกคนผิดให้เริ่มต้นก่อนว่าคือควรฟังคิดหรอไหมถ้าคุณไปเรียนเกตคุณไปเรียนเทคแล้วมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคุณจะต้องเอามันมาแล้วมันต้องใช้ถูกไหมเวลาพูดภาษาอังกฤษคุณนัดอย่าเพิ่งไปซีเรียสว่าใช้ยังไงให้คิดว่าถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณนัดพูดคำว่าเกตเนี่ยคุณนัดจะโดนเกตเป็นตัวล็อกในการพูดแต่ผมกำลังจะบอกคุณนัดว่าอย่าคิดว่าเกตพูดยังไงเลิกให้คิดว่าตอนนี้อยากจะพูดอะไรก่อนไปดีให้เรื่องราวมันอยู่ในใจเราแล้วเราก็หัดพูดออกไปตามเรื่องราวที่เราจะพูดใช่ไหมแปลว่าเราจะสามารถพูดได้หลากหลายตามเรื่องราวเราแต่ถ้าคุณนัดกับทุกคนไปเรียนคำว่าเกตใช้ยังไงทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษทีนึงคุณจะต้องเอาเกตมาเป็นตัวตั้งแล้วจะใช้ยังไงมันจะยากยกตัวอย่างสมมติบอกว่าเกตที่แปลว่าแย่ยังไงนะครับแต่ถ้าคุณนัดไปเจอบางคำมาถามผมนี่ผมตอบได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันแต่ถ้าจะพูดจริงๆให้คุณนัทคิดแบบนี้สมมติคุณนัทบอกว่าฝรั่งเข้าใจใช่ไหม I get ใช่ไหมครับสมมติเมื่อกี้บอกว่าฉันเข้าใจที่คุณพูดใช่ไหมครับ because คุณนัท say yeah. she get oh it's okay เข้าใจใช่ไหมเอาใหม่ she understand good เห็นไหม that's why we're here she okay about meaning yes okay ก็ได้เห็นไหมเข้าใจผมพูดเปล่าถ้าเราไปยึดคำว่าใช้ยังไงตายฟังดีๆถ้าคิดว่าใช้ไงตายให้คิดว่าเรารู้สึกจะพูดอะไรไม่งั้นคุณจะต้องไปเรียนเกตไปเรียนเทคไปเรียนพูดโอ้ my god จำไม่ได้พูดใหม่บอกว่าอะไรนะโอเค meaning because she know very good about what we say oh that's okay. ใช่ไหม she know very happy to hear that พูดยังไงก็ได้แต่ถ้าคุณนัดไปที่คำว่าเกตคุณนัดไปหาตาม Google ได้หรือว่ามาถามผมในบางคำไม่ได้ว่ากันแต่เวลาใช้ฟังดีทุกคนเวลาใช้ต้องใช้ว่าเราอยากจะรู้สึกอย่างไรมันถึงจะไปได้หลากหลายแล้วก็ต้องเป็นฟีลของเราไม่ผมมีนักเรียน2คนบางทีมาเรียนด้วยกันบางคนพูดแบบนี้พอคนนี้เห็นคนนี้พูดแบบนี้กูเอาตามไม่ใช่เอาตามฟีลเราเขาก็เขาเราก็เราทุกคนจะมีภาษาแตกต่างกัน Good girl Oh yeah Hoi วิวดีโอเคมีคำถามถามดีกว่ามาถ้ามีคำถามดีกว่าสนใจก็ไปที่สนใจคนไหนอยากจะครูบอกก่อนบางคนอยากจะถามคำถามแต่ว่ายังไม่พร้อมเรียนมาถามได้นะครับ line @teacherbeaver นะครับถามได้นะครับนะตอบช้าบ้างอย่าเพิ่งงอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าคนไหนอยากจะดูอีบุ๊กก็ไปที่เพจร้านค้าหรือไปเมฟมาร์เก็ตไปอุ๊กบีนะครับก็มีอ่ะมันมีอีบุ๊กขายนะครับเนาะมีคำถามไหมถามมาได้เลยนะครับทุกคนOkay, questions. Yeah, we wait. Yeah. To keep them, show them about, you know. Yeah, if you go too long, you bore them. I mean, I don't mean you, I just mean, hello, doggy. Eh? You going to have a... มีคำถามไหมเอ่ย Sometimes Thai dogs, they look old, but they're not. They get old very quickly here. Oh, แบบโจทย์พอดีเลย Okay, เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาดูหมาไม่ค่อย you don't know about you know dog right yeah it's how old right yeah how old when that dog there looks we can see a teeth yeah I can tell by the teeth yeah เดี๋ยวคุณจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับ yeah dog's quite little bit old yeah คุณจะพูดให้ฟังแล้วกันว่าหมาไม่มีตีนกาก็เลยดูไม่ออกจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ because we don't know you know how old is he yeah teeth becausehis face you know, no line Robin yeah. no line line on his sin he wants a big tickle I don't do though because he might bite me okay มีคำถามไหมทุกคนมีคำถามถามไหมครับเนาะยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยคือถ้าคุณนั้นอยากจะรู้ว่าพนักทุกคนฟังดีเราไปดูคำว่าเก็ตก็ได้ว่าใช้ยังไงไม่ผิดนะฟังดีๆแต่เวลาจะสื่อสารให้เริ่มจากความรู้สึกของเราก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยคิดสภาพนะจะพูดทีนึงวิ่งเฮ้ยเก็ตใช้ยังไงวะแล้วถ้าเก็ตตัวนี้โอ้เหนื่อยครับอย่างนี้เหนื่อย
แต่ถ้าเราอยากรู้ใช้ยังไงให้ไปที่การฟังนะครับจริงๆข้อมูลมันหาไม่ยากข้อมูลสะสมได้แต่แหล่งกำเนิดที่ครูสอนจะต้องอิสระนะครับจะพูดเรื่องอะไรวะอ๋อพูดเรื่องเรียนรู้ลืมบอกเรื่องนึงไปเดี๋ยวหลังโพสจะมีลิงก์เรื่องขึ้นสมองนะแต่พูดเรื่องนึงให้ก่อนจะจบพูดเรื่องนึงให้ฟังแล้วกันก็คือว่าครับ thank you because of somebody Robin พูดเรื่องคำว่าบางคนคิดว่าโง่นะก็เกิดจะไม่เกิดการเรียนรู้ because I tell them because don't say I am stupid about English because when we say stupid about English you know they not learning no they're not learning เห็นไหมก็แปลว่าอย่าพูดว่าเราโง่ what they should always say is I would like to improve my English เขาบอกให้พูดว่าฉันเชื่อว่า I believeI would like to improve my English. อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษ That's all you need to say about English. Speak many times, you know, brain, you know, can activate. Yeah. เข้าใจไหมคือแบบว่าพอพูดแล้วเนี่ยสมองมันจะทำงานแต่ครูบอกก่อนถ้าทำงานแล้วไม่เรียนรู้ก็เหมือนเดิมนะหรือว่าทำงานแล้วเรียนรู้ในวิธีการแบบเดิมก็เหมือนเดิมนะครับจะไปในแบบของครูได้ก็คือเนี่ยต้องติดตามเพจนี้นะครับหรือว่า YouTube นะครับก็จริงๆ YouTube มีหลายคลิปอยู่ลองไปดูจริงๆครูสอนไว้เยอะอยู่นะครับลองไปดูซ้ำๆดูไม่ได้ดูครั้งเดียวดูซ้ำๆก็จะพบว่าในวิธีการของครูไม่เหมือนที่อื่นเลยครูค่อนข้างจะยูนิคมากๆบอกเลยว่าตอนแรกครูได้ไปสอนสกิลเลนก็งงกันว่าทำไมเขาให้เราไปสอนอะไรเงี้ยแต่พอครูเพิ่งมารู้ว่าให้เราแบบไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ครูพยายามจะสอนคือสามารถใช้ได้ตลอดเวลาสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่สถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มี question ไหม no question ให้เวลา 1-2 นาทีนะครับ we keep them about 2 minutes 2 minutes okay ถ้าไม่มีอะไรก็คือว่าจะ bye bye นะครับ the next time you know, we get to share here very good numbers of viewers yeah very good that's the best I have seen in a long time นะครับมีคำถามไหมขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณคุณนัทนะครับเดี๋ยวหลังโควิดเจอกันขอบคุณคุณจำนงฟูคำขอบคุณคุณตั้นนะครับขอบคุณคุณภาษากา I think they like the beach ครับขอบคุณอโปขอบคุณหกนะครับขอบคุณฟ้าขอบคุณใครเอ่ยขอบคุณอโปขอบคุณคุณตังนะครับขอบคุณน้องพิมพ์คุณรัตนาพร This is very very good นะครับขอบคุณใครคือบอกหน่อยอ่ะขอบคุณคุณสิริบูลนะคุณสีนะครับผมโอ้ย so manyนะครับต้องบอกครูหน่อยคือทุกคนคิดว่าแบบเฮ้ยครูจะต้องแบบแบบมาเป็นแบบแผนครูบอกเลยว่าตอนครูไปสอนที่สกิลเลนนะครูใส่แบบเหมือนเสื้อโอป้านี่เลยคือครูไปสอนมหาลัยครูใส่สูทอยู่นะแต่ว่าตัวตนครูเป็นคนสบายฉะนั้นเวลาเรียนน่ะมันจะต้องสบายไม่งั้นมันจะพูดจากความรู้สึกไม่ได้แต่ในความสบายนั้นน่ะมันจะต้องมีการฝึกเสียงตอนฝึกเสียงจะไม่สบายเหมือนออกกำลังกายฉะนั้นมันจึงจะต้องมีคลื่นสมองที่แข็งแรงคำว่าแข็งแรงไม่ใช่ก้าวร้าวแต่แบบเป็นคนแบบเหมือนกูพูดกับทุกคนแบบเนี้ยธรรมดาแต่ว่าเข้มแข็งในหลักการในวิธีการใช่ไหมฮะขอบคุณครับคุณฟูคำคุณจำนงคุณรัตนาพรนะครับแล้วก็ขอบคุณหกมากนะครับเดี๋ยวจริงๆจะเวิร์กช็อปในซูมนะมันจะเป็นแบบสามารถเจอทุกคนกูก็จะบอกได้เดี๋ยวขอเซตนิดนึงเพราะว่ายังใช้ซูมไม่เป็นใช้ซูมเป็นอยู่นิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็วิชาที่ครูสอนทุกคนบอกเลยว่ามันมาจากอันนี้เรามีทาเลนต์ของเรานะครับแล้วก็ครูเอาเรื่องทำเพลงร้องเพลงถ่ายรูปความสัมพันธ์ด้วยนะครับวิทยาศาสตร์มารวมกันด้วยนะครับ I hope you enjoy your weekend Apo say Thank you very much ครับYou understand, right? Yes. เข้าใจเห็นไหม I hope you enjoy what we should. หรือว่าโปรพูดใหม่ enjoy your weekend. I hope so. I hope you enjoy. Perfect. I hope. ได้หมด I hope you enjoy your weekend as well. หรือว่า I hope you have a good weekend. If she say I hope you have good weekend. No, that's perfect. No. If you can say other things. Yes, but that's very good. ได้หมดเห็นไหมได้หมด That's very good. ได้หมดนะครับได้หมดนะครับHoliday ก็ได้ Yep and maybe when the virus is gone many people on here today we can meet up somewhere เดี๋ยวถ้าโควิดหมดหรือว่าเราหรือถ้าครูสามารถทำเป็นซูมได้นะอาจจะคิดเป็นหลักร้อยนะจะได้เจอกันนะครับเป็นซูมก็ได้ Meet up in a restaurant โรบินมาด้วย Can be Sriracha But sometimes we have an application Zoom we can see many people students Yes yeah. อาจจะทำเป็นซูมขึ้นมานะครับทุกคนเนาะก็พยายามให้มันเป็นหลักร้อยให้เรียนกันนะครับ
แต่จริงๆเรื่องมันยาวนะครับเรื่องมันคือมันรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อรู้รายละเอียดที่ครูสอนแล้วเนี่ยมันยังต้องฝึกปรือด้วยแต่ครูการันตีได้เลยว่าถ้าทำอย่างที่ครูบอกอย่างถ้าเกิดครูบอกว่าใช่ผ่านแล้วคุณคีปมันให้มันเหมือนเดิมเนี่ยให้มันเป็นนิสัยในการสื่อสารเนี่ยครูการันตีว่าคุณจะสามารถต่อยอดมันได้ยืนยาวนะครับครูมีนักเรียนคนนึงประมาณ 6-7 ปีที่แล้วชื่อน้องใหม่น้องใหม่ How would you say that? เจอค่ะ She want to see us Oh of course she does มีคนนึงชื่อใหม่นะครับลองไปดูในครูรีวิวอ่ะใหม่เนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นครูยังไม่ได้เปิดเพจเลย ใหม่เนี่ยเป็นเด็กขอนแก่นแล้วก็เรียนกับครูไป yeah. ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ครูสอนเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่ภาษาอังกฤษมันจะไปต่อยอดได้นะครับทุกวันนี้ก็ไปนิวซีแลนด์ไปเลยได้สบายนะครับถ้าเป็นขั้นพื้นฐานอ่ะครูจะเหมาะแต่ถ้าเกิดคุณทำจากครูไปแล้วอ่ะคุณจะไปเรียนต่อครูคนอื่นอ่ะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีความรู้ไปเรียนกับครูคนอื่นมันอาจจะยากไปนะครับโอเคบายบายทุกคน thank you very much ครับโอเคบาย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 แล้วก็ see you next Monday next Monday ครับแต่ว่าถ้ายังไงก็กดติดตาม see first ไว้ด้วยนะครับเผื่อครูมีไลฟ์ระหว่างทางบาย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  thank you very much bye-bye.